ขอพยัญพานแจ้งข่าวนะครับวันที่1มกราคมนี้ผมจะจัดงานไหว้ครูที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับจะมีพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้องค์เทพทุกพระองค์แล้วก็จะมีการครับจุดเทียนเสริมชะตาชีวิตให้กับทุกท่านนะครับเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองตลอดปี2567พิธีจะเริ่มนะครับวันที่1มกราเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปผมจะจุดเทียนแท่งแรกนะครับเป็นการถอนกรรมถอนปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ติดขัดให้ออกจากตัวท่านเทียนเล่มที่2จะเป็นการยกดวงเสริมดวงให้เกิดสิ่งใหม่ๆนะครับเรื่องการเงินการงานและก็โชคลาภนะครับสมาชิกที่สนใจสามารถฝากได้2แบบนะครับแบบที่1คือนะครับร่วมไหว้ครูค่าใบสีค่าผลไม้และร่วมให้ผมจุดเทียนแบบที่1มีค่าครู599บาทนะครับแบบที่2นะครับร่วมพิธีไหว้ครูนะครับมีค่าใบสีค่าผลไม้แล้วก็ให้ผมจุดเทียนนะครับ2เล่มรวมถึงผมจะส่งสร้อยคริสตัลเสริมดวงนะครับด้านการเงินโชคลาภไปให้1เส้นแบบที่2นี่มีค่าครู999บาทสมาชิกที่สนใจจะร่วมพิธีไหว้ครูและให้ผมจุดเทียนให้ก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับเพื่อส่งชื่อนามสกุลนะครับและที่อยู่เบอร์โทรนะครับก็สนใจก็แอดไลน์เบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับสมาชิกนะครับที่ลงทุนเสี่ยงโชคผมแนะนำให้มีกระจกพระราหูไว้ติดบ้านไว้นะครับเพื่อดึงดูดโชคดึงดูดทรัพย์นะครับก็สมาชิกเช่าไปได้เลยนะครับคนละ5บานบานแรกนะครับติดที่หน้าประตูบ้านดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคบานที่2ติดที่หน้าห้องน้ำนะครับดึงดูดเรื่องของการเงินบานที่3ก็ติดไปที่ห้องครัวนะครับเพื่อส่งเสริมเรื่องของการงานบานที่4ก็คือติดไว้ที่นะครับหน้าห้องนอนนะครับเสริมเรื่องของความรักบานที่5ติดไว้ที่เสาหรือต้นไม้หน้าบ้านครับส่งเสริมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะครับถ้าใครไม่มีเสาไม่มีต้นไม้หน้าบ้านก็ติดเสาภายในบ้านภายในห้องของเรานะครับส่งเสริมในเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วก็ความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองนะครับสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์แอดไลน์ไปนะครับแจ้งความจำนงขอเช่ากระจกได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก็พบกับผมอาจารย์ชาญจำเป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันเราจะมานั่งดูตัวเลขเป็นการวิเคราะห์พลังดาวประจำวันเพื่อจะให้ท่านผู้ชมท่านสมาชิกได้นำไปลงทุนนะพูดรอบโลกฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาวันนี้นะครับวันศุกร์ที่29ธันวาคมก็ยังมีหุ้นอีก1วันนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นยังเปิดทำการจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์กันที่สำคัญก็วันนี้ก็จะมีลาวพัฒนาด้วยนะครับวันศุกร์แล้วก็พรุ่งนี้วันเสาร์แล้วนะครับวันเสาร์ที่30ธันวาคมวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยก็จะออกผลแล้วสำหรับเดือนธันวาก็จะขยับนะครับจากวันที่1มกรามาเป็นวันที่30ธันวาเป็นแบบนี้มาหลาย10ปีแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า31กับวันที่1เนี่ยเป็นวันหยุดนะครับซึ่งก็เป็นวันหยุดสำคัญปีใหม่เนี่ยเขาก็จะเลื่อนนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่เลื่อนเป็นวันที่2มกราแต่เลื่อนเข้ามาเป็น30ธันวาแทนแต่ว่าทำให้เดือนธันวาเนี้ยมีการออกผลจากกินแบ่งรัฐบาลไทยถึง3งวดด้วยกันนะครับนั่นคือ1ธันวา16ธันวาแล้วก็30ธันวาเออแป๊บเดียวพรุ่งนี้ก็30ธันวานะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับหลายที่ก็น่าจะมีเคาท์ดาวน์แต่ส่วนใหญ่สมาชิกก็เดี๋ยวนี้ก็ไปปฏิบัติธรรมนะครับข้ามเขาเรียกว่าไปปฏิบัติธรรมข้ามคืนกันนะครับก็เป็นการทำบุญเป็นการที่เราจะไปถือศีลแล้วก็ไปปฏิบัติตั้งจิตตั้งใจก่อนปีใหม่นะครับก่อนที่เราจะมาดูนะครับตัวเลขของวันนี้เราก็ต้องไปดูผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับเราจะได้มีแนวทางแล้วก็มีนะครับการวิคิดพิจารณาและวางแผนการลงทุนของวันนี้กันนะครับเว
ไปดูผลของเมื่อวานนะครับวันพฤหัสบดีที่28ธันวาคมนะครับเซตเช้านะครับผมบอกแล้วเทคนิคไม่ว่าเลขจะเข้าเลขจะหลุดต้องใช้เทคนิคนี้นะครับลงทุนเซตเช้าก่อนหุ้นรอบเช้า4ตัวหุ้นรอบบ่ายข้างตัวรวมไป9ตัวลงทุนเช้าบ่ายไปก่อนเซตเย็นนะครับทั้งหุ้นแล้วก็ฮานอยในส่วนเย็นรอผลตอนเช้าบ่ายก่อนแล้วเราค่อยไปต่อเย็นเพราะมันห่างกันหลายชั่วโมงไม่ต้องรีบนะครับจะรีบลง20หุ้นไปเลยมันก็ไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นนะครับมาดูเซตเช้านะครับนิกเกอิเช้า394ข้างบน394ข้างล่าง30เมื่อวานผมนะครับให้รูด57นะดูเหมือนกับของเมื่อวานตื่นไม่มี57ก็หลุดไปอยู่ตั้งแต่นิกเกอิเช้าเลยหุ้นตัวที่2นะครับราวทีวี6963ตัวบนนะครับ2ตัวล่าง09ก็ยังไม่มี57อีกหลุดต่อเนื่องกันเป็น2ตัวแล้วนะ2หุ้นแล้วนะหุ้นต่อมาคือหุ้นจีนนะครับให้57นะครับออก642 3ตัวบน2ตัวล่าง68 6นะครับกับ9มาเกือบทุกหุ้นเลยนะตอนเช้าเหมือนจะรู้ว่าเราให้57นะออก6ตรงกลางออก8ออก9กันนะครับแล้วออก4ด้วยนะออกหัวท้ายตรงกลาง57หนีเราหมดเลยนะครับ3ตัวหลุดกระจายไปเลยมาหุ้นตัวสุดท้ายของหุ้นเช้านะครับหุ้นหางเสง3ตัวบน669อ่ะ69มาดีจังเลย2ตัวล่าง85855มาแล้วนะครับเข้ารูท่าข้างล่าง1เด้งถ้ากลับว่า3หุ้นตอนเช้าหลุดเข้า1นะครับเสีย3ได้1ไปดูหุ้นตอนบ่ายกันเริ่มที่ไต้หวันนะครับ3ตัวบน037เข้ารูด7บน2ตัวล่าง87เข้ารูด7ล่างนะครับเข้า2เด้งที่ไต้หวันนิกเคอิบ่ายเวลาเช้านิกเคอิเข้านะบ่ายจะเข้าแต่เช้าวันนี้หลุดบ่ายจะเข้าหรือจะหลุดจะเชียร์ให้เข้านะเพราะว่าเช้าหลุดไปเยอะละนิกเคอิบ่ายนะครับ3ตัวบน962เห็นไหมครับ6กับ9มาเยอะมาก2ตัวล่าง626ก็ยังมาอีกหนี57นะครับจัดรายการไม่รู้ว่าคนออกผลดูช่วง YouTube ผมบ่อยเนี่ยถึงรู้ว่าผมให้57ไปออก6ออก9ออก4หนีหมดเลยนะพอไม่ถูกก็ไปโทษคนออกผลอีกเนี่ยไปดูเกาหลีต่อเลยครับ3ตัวบน292หนีไป9โอเค2ตัวล่างมาแล้วครับ77เข้ารูด7ข้างล่างเกาหลีเข้า1เด้งหุ้นจีนนะครับ3ตัวบน105เข้ารูด5ข้างบนข้างล่าง31หลุดไปจีนเข้า1เด้งหางเสงตอนเช้าเข้าถ้าคนรู้จับเทคนิคจับทางผมถูกว่าจับไม่ยากเลยนะทางผมถ้าเช้าเข้าเนี่ยต้องบ่ายนี้ต้องลงทุนเพิ่มอีกนิดนึงจาก1บาทเป็น2บาทนะครับจาก5บาทเป็น10บาทหางเสงไปดูซิว่าตอนเช้าเข้าตอนบ่ายจะเข้าจริงไหมนะครับ3จะบนนะครับ353ตรงล่าง69เห็นป่ะ69ก็ยังมานะแต่ว่า53ข้างบนเราเข้ารูท่าข้างล่างหุ้นบ่ายเริ่มกระเตื้องขึ้นมานิดนึงนะครับก็คือ5หุ้นเข้า4หุ้นหลุด1หุ้นแล้วก็เข้า2หุ้นที่ไต้หวันนะครับก็ดีขึ้นมานิดนึงไปดูหุ้นตอนเย็นกันลาวสตาร์นะครับ3ตัวบน029 9มานะเพราะจริงๆ9มันก็เป็นดาวการเงิน9กับ0ของผมอ่ะนะแล้วก็2ตัวล่าง31นะครับก็หลุดไปไทยเย็น3ตัวบน585 5ไปอยู่หลักร้อยตัวหนึ่งแต่ไปเข้าหลักหน่วยเข้ารูด5ข้างบน2ตัวล่าง42หลุดไปก็เข้ากับว่าไทยเย็นได้1เด้งสิงคโปร์นะครับ440 3ตัวบนข้างล่าง64นะครับไม่มี5ไม่มี7นะครับมี4มี6ออกทะลุบ้องกลางไปเลยนะหลุดไปเลยสิงคโปร์ไปดูอินเดียนะครับหุ้นเล็กๆแบบนี้นะครับอินเดียภารตะเรา3ตัวบน038 2ตัวล่าง95เข้ารูด5ข้างล่างเข้ามา1เด้งนะครับอินเดียอียิปต์ 2-3 วันก่อนเข้าดีวันนี้อียิปต์ก็เอากับเขาด้วยนะเห็นเพื่อนหลุดก็หลุดตามนะอียิปต์3ตัวบน143 2ตัวล่าง31เซตเย็นนะครับ5ตัวนะครับหลุดไปแล้ว3ตัวเข้าแค่2ตัวนะครับก็ไปดูหุ้นเย็นที่นิยมกันว่าจะหลุดตามเพื่อนๆไหมนะครับหุ้นที่นะครับ
เป็นหุ้นที่เขาเรียกอะไรนะครับรองจากกินแบ่งรัฐบาลไทยที่มีคนให้ความสนใจในการลงทุนเยอะมากๆเลยนะครับเริ่มต้นที่นอยกาชาดกันนะครับฮานอยเรากำลังพูดถึงฮานอยอยู่นะครับหุ้นที่ทุกคนนะครับในบ้านเราติดกันงอมแงมเลยเริ่มจากฮานอยกาชาดนะครับ3ตัวบน488 2ตัวล่าง02หลุดไปเลยตัวแรกฮานอยเฉพาะกิจนะครับ3ตัวบน189 2ตัวล่าง25เข้าหลุด5ข้างล่างฮานอยพิเศษนะครับ3ตัวบน643 2ตัวล่าง54ก็เข้า5ข้างล่างนะครับแล้วก็นอยปกติ3ตัวบน131 2ตัวล่าง01นะครับแล้วก็ฮานอย VIP นะครับ3ตัวบน680 2ตัวล่าง96วันนี้ลาพัฒนาไม่มีหยุดถ้ากับว่า5ฮานอยหลุด3ฮานอยเข้า2ฮานอยก็มาสรุปผลให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับตามผังเรามี20หุ้นลาพัฒนาหยุดนะครับก็คือไม่มีลาพัฒนาวันนี้ถ้ากลับเหลือ19หุ้นผมเคยบอกว่านะครับในผังเราเนี่ยถ้าจะได้กำไรถ้า20หุ้นเนี่ยต้องเข้า11หุ้นนะครับแล้วถ้า19หุ้นเนี่ยต้องเข้า10หุ้นแล้วก็ลุ้น2เด้งถ้ามี2เด้งก็จะบวกเพิ่มอีก1เท่าทุกหุ้นทุกหุ้นเลยเข้า2เด้ง10หุ้นก็บวกนะครับไป1เท่าตัวทั้ง10หุ้นเลยก็จะได้เยอะนะครับที่ผมเน้นให้ฟังก็คือว่า20หุ้นต้องเข้า11หุ้นวันนี้นะครับผลของเมื่อวานนี้เนี่ยมี19หุ้นต้องเข้าถึงนะครับ10หุ้นเพราะว่าไม่ใช่ว่าพอเลขหลุดแล้วผมจะไม่เน้นจะเน้นแต่วันที่เข้า11หุ้น12หุ้นวันนี้เข้า9หุ้นครับต้องยอมรับในรอบ1เดือนที่ผ่านมายังไม่เคยต่ำกว่า10หุ้นเลยนะเข้า11 12 14 15ตลอดวันนี้เข้า9หุ้นตอนนี้ก็ต่อไปนี้ไปก็จะเป็นข้อมูลที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังตรงนี้แล้วก็ผมจะเน้นตรงนี้นิดนึงสรุปผลยังไม่สำคัญเท่ากับข้อมูลที่ผมจะเพิ่มเติมให้ในรอบ1เดือนนะครับเกือบสิ้นเดือนแล้วตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาเนี่ยผมยังไม่ต่ำกว่านะครับเลขเข้ายังไม่ต่ำกว่า10หุ้นเลยมี11 12 14คือเกิน11มาโดยตลอดแต่ว่ามันจะมีข้อมูลที่ผมจดสถิติไว้ก็คือในรอบ1เดือนเนี่ยจะมีหลุดใน1วันเนี่ย1ถึง2วันพูดง่ายเราจะเสียเราจะโดนหนักๆอ่ะอาจจะหลุดกระจายเลยเข้าแค่ 4-5 หุ้นใน20หุ้นคือแบบคือหลุดแบบไม่มีกำไรเลยนะต้องติดลบน่ะเราบวกมาทุกวันแล้วมันจะต้องมีวันติดลบนะเราต้องทำใจและเตรียมคิดว่ามันจะมาวันไหนเพราะอะไรในวันที่เราได้อ่ะเราต้องเก็บกำไรเก็บกำไรไว้เพราะมันก็จะต้องมีวันที่โคจรเข้ามาหมุนเวียนเข้ามาบรรจบในวันที่เราต้องเสียสัก1วันอย่าคิดว่าเราจะเล่นได้ทุกวันนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่ผมนั่งคิดดูเลขหลุดมาตอนเช้าเนี่ยผมเห็นแล้วว่าวันเมื่อวานน่ะตอนเช้าผมก็นั่งบอกตัวเองวันนี้สงสัยจะเป็นรอบนั้นเพราะว่ามันสิ้นเดือนแล้ววันศุกร์คือวันนี้อีกวันเดียวเนี่ยเสาร์อาทิตย์มันจะหยุดแล้วถ้าไม่หลุดพฤหัสวันศุกร์ผมต้องแกล้งเตือนว่าวันนี้ลงทุนเบาแต่จริงแล้วมันแบบมันบอกแบบนั้นไม่ได้เดี๋ยวผมจะให้เหตุผลว่าทำไมวันศุกร์ผมถึงจะไม่ให้ลงทุนเบาๆงั้นผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นเมื่อวานนี้แหละแต่เราเตือนไม่ได้นะเพราะมันจะเป็นการ1ขัดลาภ2ไม่การแช่งกันฉะนั้นมันบางอย่างไม่ได้การดูดวงเนี่ยบางเรื่องที่มันร้ายๆหนักๆเนี่ยเขาห้ามทักกันนะมันตามหลักการแล้วเนี่ยหมอดูเนี่ยไม่ควรที่จะไปทำให้คนดูเสียขวัญหรือนะครับตกอกตกใจเรื่องร้ายๆแรงๆเขาอาจจะเลี่ยงหรืออาจจะพูดให้มีการระมัดระวังหรือให้ไปดูบางเรื่องอ้อมๆนะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยผมก็มีความคิดแบบนั้นคิดว่าเมื่อวานเนี่ยโดนแน่เลยโดนหนักด้วยแต่ที่ไหนได้คุณมาดูผังที่ผมสรุปให้อีกครั้งนึงนะเข้า9หุ้นหลุด10หุ้นเฉือนกันแค่1หุ้นเข้า1เด้ง8หุ้นเ
ข้า2เด้ง1หุ้นเนี่ยก็เพราะว่าจะเสียเนี่ยแหละมันถึงไม่มี2เด้งเยอะแต่ยังมี2เด้งโผล่มาอีก1หุ้นเพราะ2เด้งเนี่ย20หุ้นเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย1หุ้นตลอดฉะนั้นคุณมีบวกมีติ๊ปให้คุณตลอดอยู่แล้วจะติ๊ป10หุ้น5หุ้นต้องมีสรุปแล้วก็ไม่ได้ตกใจอย่างที่คิดนะหลุด10เข้า9เนี่ยคือติดลบเนี่ยไม่ได้ติดลบเยอะที่ผ่านมา20กว่าวันที่คุณบวกไปอ่ะวันนี้นะครับยอดเงินของเมื่อวานที่เราติดลบบ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันติดลบแต่ไม่เยอะเนี่ยมันก็คือเอากำไรที่เราเคยได้มาคืนกลับไปเขาเรียกว่าขาดทุนกำไรคุณอย่าคิดว่าคุณจะลงทุนแล้วจะเล่นได้ทุกวันนะเวลาเสียก็ต้องยอมรับแต่ถ้าเสียแล้วเราเสียไม่เยอะเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเสี่ยงน่าลงทุนไหมครับเวลาเราได้เนี่ยเราได้มา20กว่าวันเลยเวลาถึงรอบที่เราจะต้องเสียเนี่ยเรากลับเสียไม่เยอะเข้า9หลุด10ได้2เด้ง1หุ้นยังจะไปเสียเยอะอะไรครึ่งๆอ่ะแต่เสียน่ะมันเสียอยู่แล้วบางคนไม่คิดจะเสียเลยเหรอก่อนที่จะมาเข้ากลุ่มผมเนี่ยเสียกันมาแค่ไหนแล้วแต่พอเข้ากลุ่มผมเนี่ยจะคาดหวังว่าจะบวกทุกวันแล้วบวกเยอะๆด้วยมันทำได้อย่างนั้นก็ดีผมก็อยากจะทำให้ได้แบบนั้นนะครับก็สรุปแล้วเมื่อวานก็นะครับเป็นเคสอีกตัวที่เพราะผมยกเคสที่ได้กำไรมาทุกวันแล้วนะที่ผ่านมาบางคนนะช่วงที่20หุ้นเข้า14 15หุ้นเข้า2เด้ง4 5หุ้นไม่คิดจะลงทุนฟังเพลินๆฟังผมโม้ไปวันนี้ผมจะทำให้เห็นอีกมุมหนึ่งนะเหรียญมีสองด้านไม่ใช่ว่าผมโม้แล้วเอาทำผังมาให้คุณเห็นว่ามันได้ทุกวันทำไมมันโลกสวยเลยหรือทำไมมันดูดีขนาดนั้นน่ะก็มันเป็นแบบนั้นจริงๆผลของเมื่อวานมันก็เป็นตามเป็นจริงก็คือว่ามันเสียมันเข้าแก้9หุ้นเองมันเสียไปตั้ง10หุ้นเห็นหรือยังครับว่ามันเป็นของจริงของจริงของผมหมายถึงว่าถ้าเลขมันเข้ามันก็คือได้กำไรถ้าเลขมันหลุดแบบนี้มันก็ต้องเสียแต่ในรอบเดือนเนี่ยคุณไปย้อนดูนิดนึงมันมีตะก้าหุ้นแบบนี้ไหมขนาดเข้าก้าหุ้นนี่ผมว่ายังโอเคแล้วนะแต่ไม่โอหรอกเราต้อง11บวกขึ้นไปนะครับฉะนั้นเรามาดูวันนี้นะครับทำไมผมถึงบอกว่าน่าจะเป็นของเมื่อวานมากกว่าวันนี้เริ่มเป็นเลิกใหญ่ครับเลิกบนเป็นเพชฌฆาตเลิกบนก็ดีมีดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวเจ้าเลิกดาวพฤหัสบดีคือปู่ฤาษีครูบาอาจารย์เลิกล่างเลิกที่เรานำมาคำนวณกันเนี่ยเป็นราชาเลิกราชาแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีวาสนาเลิกก็คือเวลาที่เป็นมงคลเวลาของวันนี้มันเป็นเวลาที่ดีเวลาที่มีวาสนาบารมีนะครับเราไม่แปลว่าเวลาผู้ยิ่งใหญ่แต่เราจะแปลว่าเลือกที่ทำการแล้วจะมีความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่ถ้าลงทุนก็นะครับจะมีโชคก้อนใหญ่ๆถ้าจะได้เงินก็จะได้เงินแบบก้อนใหญ่ๆนะครับเราเจ้าเลิกเป็นดาวเสาร์แล้วก็โชคลาภเป็นดาวพระราหูวันนี้เนี่ยนะทั้งเลิกใหญ่ทั้งคู่มิตรใหญ่7 8ผมเลยบอกว่าไม่น่าจะเป็นการหลุดของวันศุกร์นะน่าจะเป็นวันพฤหัสคือเมื่อวานแล้วเป็นจริงๆด้วยหลุดไป9ดาวการเงินนะครับเป็นดาวที่ใส่ไว้ต้องเป็นดาวโคจรจริงแต่ผมชอบคู่นี้มากเลยดาวพระเกศเนี่ยจะต้องคูณ2คืนกลับมาแล้วดาววิทยุเลข0เนี่ยต้องบวกอะพร้อมบวกเลยวันนี้บวกนี่ไม่ไปหาเรื่องใครนะไม่ได้หาเรื่องจมือนะแต่วันนี้ขอบวกนะขอทำกำไรให้กับสมาชิกเอาทุนของเราคืนแล้วบวกกำไรเยอะๆหน่อยเมื่อวานอย่าเสือหลับนะกระตุกหนวดเสียทำให้เราเหลือ9หุ้นนะกินเราได้ยังไงวันนี้เราต้องเอาคืนนะครับฉะนั้นผังรวมก่อนนะสำหรับคนที่ไม่เชื่อผมไม่รูดไม่เล่นตามเซตก็เล่นไปฟรีสไตล์เลยนะครับก็หุ้นรอบโลกวันศุกร์ยังมีหุ้นรอบโลกนะครับจันทร์ถึงศุกร์วันศุกร์ส่งท้ายสุดสัปดาห์ยังมีหุ้นให้ลงทุนกันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวจะปิดละวันศุกร์ต้องจัดเลยนะก็รูด7 8อย่างที่ผมบอกไปคู่นี้7มาตัว8มาตัวอย่างนี้ได้แน่นอนแต่ถ้ามาทั้ง7ทั้ง8ก็นะครับดับเบิ้ลคูณ2กันเข้าไป
จาะ707879นะครับ3ตัว708709นะครับแล้วก็ฮานอยกับลาวพัฒนาลาวพัฒนาจัดวันนี้เน้นไปเลยนะจัดลาวพัฒนาเพิ่มอีก1สเต็ปนะ5ลงทุนสเต็ป5ก็เพิ่มเป็น10นะเพราะอะไรเพราะว่าคราวที่แล้วจำได้ไหมฮะยังจำได้ไหมวันพุธนะครับร้องเป็นเพลงเลยเข้าบนล่างนะเข้า5บนล่างวันนี้นะเข้า7บน8ล่างไปเลย2เด้งเพราะว่าล่าสุดนะครับลาวพัฒนาที่ออกวันพุธล่าสุดเนี่ยเข้า2เด้งวันนี้วันศุกร์และ7 8เป็นราชาเลิกคู่มิตรใหญ่วันนี้เราต้องจัดอีก2เด้งถ้าให้ดีขอ3เด้งไปเลยนะครับฉะนั้นฮานอยนะครับรูด7รูด8เหมือนลาวพัฒนาเจาะนะครับ8087893ตัวแตกไปเลยวันนี้โมโหนะครับไม่กินเรา807809นะครับไปดูต่อเลยครับถังอาจารย์โอวิษณุนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับฮานอยพิเศษนะครับอาจารย์โอให้เด่น3รอง5เจาะ30 5351แล้วก็32ฮานอยปกตินะครับเด่น6รอง3อาจารย์โอให้เลขเจาะเป็น62 46 34 33ฮานอย VIP นะครับเด่น8รอง2เจาะที่2 9 5 8 7 8 2 5ลาวพัฒนานะครับอาจารย์หนูให้เด่น7ตรงกับผมนะครับแล้วก็รอง3 3กับ8เนี่ยบางทีมันก็คล้ายๆกันนะเอา3 2ตัวมาประกบพันหน้าเข้าหากันกลายเป็นเลข8ดีๆนี่เองเจาะ7 3 3 5 2 0 2 3วันนี้ขอให้เฮงปังนะครับไม่ต้องดังก็ได้เฮงปังรวยๆกันทุกๆท่านเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับรัฐบาลไทยรู้ผลแล้ววันนี้เอากำไรนะครับไปลงทุนที่รัฐบาลไทยต่อจะได้กันยาวๆไปเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่ลงทุนคนเดียวนั่งฟังผมแล้วก็ดู YouTube แล้วก็อยู่บ้านแล้วก็เขียนกระดาษวนไปวนมาเดี๋ยวกาเดี๋ยวขีดเดี๋ยวลบนะแล้วก็คิดเองหัวเดียวกระเทียมรีบก็อยากให้ผมมีที่ปรึกษาแล้วก็อยากที่จะได้แนวทางได้เทคนิคนะครับได้พูดได้คุยได้มีการชี้แนะชี้นำกันก็นะครับสองหัวย่อมดีกว่าหัวเดียวนะครับบางทีปรึกษาคนที่บ้านก็ไม่ได้นะแอบเล่นอยู่เดี๋ยวโดนด่านะครับก็ปรึกษาผมแทนนะก็สนใจก็แอดไลน์ที่ call center นะทั้งรายวันและรัฐบาลรับรองว่านะครับคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนขนาดเลขหลุดๆมานะยังเจ็บตัวบาดเจ็บนิดๆหน่อยๆเหมือนโดนแมวข่วนนะครับสิวๆนะฮะไม่สะทกสะท้านแต่ถ้าได้มาวันนี้ขอจัดใหญ่เลยนะคู่78อย่าลืมนะ78สนใจเข้ากลุ่มติดต่อ call center เลยแล้วก็ตอนนี้เป็นปื้มมากเลยนะคนที่ถูกมามีโชคมาตลอดทั้งเดือนธันวาก็สั่งก็จบกัน5บาน10บาทอันนี้ไม่ใช่โม้นะของจริงนะ5บาน10บาทนะถ่ายรูปได้อยากจะถ่ายแต่ไม่ต้องถ่ายหรอกครับว่าผมไม่รู้จะมาอำหรือจะพูดโกหกไปทำไมไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เช่ากระจกไปนะครับยิ่งนะยิ่งปังๆนะยิ่งนะครับรับทรัพย์กันเยอะๆนะครับมีคนผมพูดทุกวันก็มีคนถามมาติดที่ไหนบ้างพอได้กระจกบอกติดยังไงติดที่ไหนอ่ะทวนให้นะครับบานแรกเราไปติดที่หน้าบ้านนะครับหน้าประตูบ้านบานที่สองไปติดที่หน้าห้องน้ำอันที่3ที่ตรงห้องครัวอันที่4ก็ห้องนอนแล้วก็ถ้ามีเสามีต้นไม้ก็ติดที่เสาต้นไม้หน้าบ้านถ้าไม่มีก็ติดเสาในบ้านนะครับก็รับรองว่าเดี๋ยวปีใหม่เนี่ยนะครับมาอัปเดตกันนะครับเจอสิ่งดีๆใหม่ๆแล้วเจอโชคลาภก้อนใหญ่ๆเจอโชคลาภแบบวิ่งมารัวๆก็จะได้มาแชร์กันนะครับวันนี้วันที่29อีก2วันแล้วนะครับฝากชื่อนะครับหรือว่าฝากปัจจัยร่วมกันทำบุญนะครับจัดงานไหว้ครูกันนะครับวันที่1มกราคมแล้วก็ค่าครูค่าร่วมจัดงานนะครับข้อแรกนะครับแบบแรก599กว่าผมที่จุดเทียนให้2แท่งนะครับเสริมมงคลชีวิตในปี67ให้ด้วยนะครับแบบที่2คือ999อันนี้พิเศษคือผมจะมีสร้อยคิดตั้งกวอดคือเป็นสร้อยที่เราจะเน้นในเรื่องของนะครับความสำเร็จเรื่องของการเงินและโชคลาภ999ก็มีจุดเทียนให้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นการไหว้ครูประจำปี67กันนะครับแล้วก็หนังสือครับก็ช่วงนี้หนังสือก็มีคน
ครับสั่งเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าเป็นแบบนี้นะครับตลอดเดือนธันวาจนถึงมกราด้วยผมมั่นใจว่าหนังสือชื่อก็ดีนะเพิ่งออกไปงวดที่แล้วอาจารย์บอกผมไม่ย้ำชื่อหนังสือเลยผมก็ลืมกันนะ85ตรงๆเลยงวดนี้ผมก็ยังชอบนะนะครับ5885แล้วก็เน้น78นะครับแล้วก็89ด้วยนะเป็นเลขคู่มงคลกันนะครับ3คู่นะไม่รู้ละ85ออกไปแล้วแต่ผมยังชอบ58มันชื่อหนังสือด้วยแล้วก็เป็นดาวพระรหัสกับดาวพระราหูที่ย้ายสดๆร้อนๆเข้าราศีมีนนะแล้วก็78 98ฝากรัฐบาลไว้ด้วยนะพรุ่งนี้นะยังไม่มีตัวเลขก็เอาเลข3ชุดนี้ไปลงทุนไม่ต้องไม่สนใจ58 85เพิ่งออกนะมีโอกาสมาได้อีกนะครับเพราะว่าหลายครั้งที่ออกซ้ำแล้วเราไม่ได้ลงทุนนะครับก็ฝากหนังสือ85ไว้ด้วยนะผมว่าปังแน่ปี67นะครับเพราะว่าเลข7ก็เป็นเลขพระเสาร์แล้วก็โชคลาภเป็น8นะครับคู่7 8ก็จะช่วยให้หนังสือแล้วก็คนที่เช่าไปก็จะมีโชคก้อนใหญ่ๆกันนะครับสนใจจะเช่าก็นะครับถึงสิ้นเดือนนี้นะครับผมจะลดให้ 1,000 บาทจะได้นำเงินส่วนลดตรงนี้ 1,000 มาร่วมทำบุญจัดงานไหว้ครูกันด้วยนะครับจะได้เกิดความเป็นสิริมงคลนะครับลดให้ 1,000 บาทเลยนะครับสนใจติดต่อ call center นะครับแล้วก็ใครที่จะให้ผมดูดวงหรือจะสั่งเบอร์โทรศัพท์ก็แจ้งความจำนงที่ call center เหมือนกันฝากท่านผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้นะครับติดตามช่องกันไว้แล้วก็กดกระดิ่งซ้ำไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกระดิ่งเนี่ยเรากดแล้วมันจะขึ้นรูปมามันจะสั่นๆกดซ้ำไม่ทีหนึ่งเวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็จะได้หาคลิปนะครับสำคัญคลิปที่นะครับหลายๆท่านรอติดตามจะได้เจอนะครับบางคนหาไม่เจอก็ต้องไปไล่ดูนะครับเพราะว่าผมจ่ายคลิปรายวันทุกวันเลยมันก็จะมีคลิปเยอะนิดนึงแต่ว่ามันก็อาจจะบังกันนะครับก็กดกระดิ่งตะครังไว้ยังไงก็ไม่พลาดแน่นอนนะครับก็ไปย้อนดูได้นะครับสำหรับคลิปเลขนำโชคจากราศีนะครับมีทั้งที่ออกก่อนหน้านี้แล้วก็โค้งสุดท้ายด้วยรวมถึงเลขตับแล้วก็5ราศีที่จะมีโชค6เบอร์โทรศัพท์นะครับที่ผมนำคลิปขึ้นมานะครับลองไปเช็คดูว่ามีเบอร์คู่ไหนบ้างที่คุณอาจจะดูแล้วความหมายดีต่อไปถ้าเปลี่ยนเบอร์มือถือคุณจะได้เลือกคู่พวกนั้นนะครับที่เหมาะกับการงานของคุณนะครับก็พรุ่งนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะส่วนวันนี้ขอให้มีโชคลาภก้อนใหญ่แล้วก็เมื่อวานใครที่นะครับโดนนะครับบาดเจ็บนะครับนักรบก็ต้องมีบาดเจ็บกันบ้างนะครับเรื่องของเมื่อวานเราก็อย่าไปคิดถึงมันนะครับเพราะว่ามันผ่านมาแล้วเรามาดูวันนี้กันวันนี้เราจะต้องนะครับวางแผนแล้วก็สู้เราจะต้องไม่ป๊อตนะเราก็ต้องสู้เต็มตัวเหมือนกันเพื่อที่เราจะได้ทำกำไรกลับคืนมาที่สำคัญเราไม่ใช่สู้แบบจะบี้ดาบันนะวันนี้เลิกดีเชิงดีเวลาดีแล้วก็ดาวดีด้วยนั้นเป็นเวลาที่เหมาะแล้วที่เราจะทำกำไรแล้วก็จะกอบกู้ผลงานที่นะครับเมื่อวานเราเก็บเล็กๆนะกลับคืนมานะครับก็ขออวยพรให้วันนี้มีโชคนะครับก็ขอให้โชคดีมีโชคทุกคนนะครับนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ